เกร็ดประวัติหลวงปู่สุภากันตสีโลเส้นทางสู่โลกที่สามเมื่อกลับมาจากเรียนวิชากับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุภาได้กลับเข้าสู่การออกทุดงอีกครั้งโดยรับบริขารทุดงที่เคยฝากไว้เพื่อกลับสู่เส้นทางของการแสวงหาความวิเวกท่านได้เดินทางไปทางภาคเหนือและข้ามชายแดนสู่ประเทศพม่าว่าจะไปนมัสการเจดีย์ชเวดากองและพระมุเตาในหงสาวดีแต่ท่านไม่ได้ไปด้วยท่านตัดทางเข้าสู่ป่าทึบและได้พบกับพระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าที่ปลีกวิเวกไปแสวงหาความสงบบนถ้ำเทือกเขาลึกหลวงปู่สุภาดันด้นไปจนพบที่จำศีลภาวนาของพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระชาวพม่าได้พบว่าเคร่งคัดในพระธรรมวินัยมีวัดปฏิบัติอันสมควรแก่การบูชาทว่าการสอนวิปัสสนาผิดแผกแตกต่างไปจากของทางฝ่ายไทยซึ่งสอนเป็นแบบที่เรียกว่ากำหนดหนอคือจิตอยู่อริยบท4หรือที่ไทยเรียกว่าสติปัฏฐาน4คือนั่งยืนเดินนอนซ้ายหนอขวาหนอเข้าหนอออกหนอเมื่อหลวงปู่สุภาเข้าเรียนตามแบบที่พระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าสอนก็รู้สึกได้ว่าไม่ถูกกับอัธยาศัยเรียกว่าไม่สามารถเล่าเรียนได้เพราะขัดกับรากฐานทางกรรมฐานที่ได้เล่าเรียนมาจากพระวิปัสสนาจารย์ทางฝั่งไทยจึงได้กราบนมัสการลาพระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าแล้วออกแสวงหาความวิเวกไปตามลำพังตามป่าเขาลำเนาไพรในพม่าได้ประจนภัยนานับประการจนท่านพูดได้ว่าเป็นทุรงที่ตื่นเต้นและเสี่ยงที่สุดตั้งแต่เดินทางทุรงเดียวมาเป็นเวลาพอสมควรระหว่างที่ทุรงอยู่ในพม่าได้พบกับพระทุรงไทยหลายรูปบางรูปบอกว่าท่านจะทุดงออกจากพม่าไปอินเดียเพื่อไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งจึงจะกลับท่านจึงคุ้นคิดว่าการทุดงมาประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่3หากเดินทางต่อไปยังอินเดียก็เป็นโลกที่3และเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเสียด้วยอย่ากระนั้นเลยหาวัดจำพรรษาเสียก่อนพอออกพรรษาแล้วค่อยแบกกฎทุดงสู่โลกที่3ต่อไปเพราะท่านชอบการเดินทุดงเป็นชีวิตจิตใจจนกล่าวได้ว่าเข้าไปในสายเลือดเลยทีเดียวเส้นทางสู่โลกที่3ยาวไกลและสิ้นสุดตรงไหนก็แล้วแต่ว่าหลวงปู่สุภาจะหยุดลงด้วยตัวของท่านเองออกพรรษาเวลาแห่งการจาริกสู่โลกที่3เริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้ท่องไปในโลกกว้างออกพรรษาแล้วหลวงปู่สุภาเตรียมบริขารทุดงออกจากป่ามายังเมืองท่าพม่าซื้อตั๋วเรือทะเลเพื่อออกจากพม่าไปยังดินแดนอันเป็นพุทธภูมิคือประเทศอินเดียท่านต้องรอนแรมอยู่ในทะเลประจนขึ้นทะเลอยู่1เดือน25วันเรือจึงจอดเทียบท่าที่ประเทศอินเดียเมื่อลงจากเรือก็ทุดงต่อไปเรื่อยๆผจญความยากลำบากแสนเข็ญเพราะคนอินเดียส่วนใหญ่เป็นฮินดูที่เป็นพุทธอยู่น้อยก็ต้องแสวงหาสัปปายะด้วยความยากลำบากได้ฉันบ้างอดบ้างไปตามแกนดีที่ท่านไม่ถึงเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนเสือจึงทำให้ท่านสามารถผ่านเส้นทางอันทุรกันดารไปได้จนตลอดรอดฝั่งในที่สุดจากดินแดนอันแผดเผาด้วยเปลวแดดสู่ดินแดนอันเหน็บหนาวของหิมพานต์ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นที่สถิตของจอมเทพผู้มีพระนามว่าองค์ศิวะมหาเทพซึ่งในประเทศไทยเรียกว่าพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งในสามข
ของมหาเทพของฮินดูภูเขาหิมาลัยสูงเสียดฟ้ายอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีตลอดชาติเป็นแหล่งรวมของฤาษีจากทั่วสารทิศจะมาชุมนุมกันที่นี้เรียกกันว่าเมืองฤาษีเกตอยู่ชานภูเขาหิมาลัยเมืองนี้เป็นเมืองของฤาษีที่ล้วนมีฤทธิ์อย่างถึงที่สุดของอำนาจต่างๆเป็นนานาประการความหนาวเหน็บทำให้หลวงปู่สุภาได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยเตโชกสิณในการช่วยสร้างความอบอุ่นเวลาออกบิณฑบาตก็ต้องเดินทางระยะไกลกว่าจะเจอบ้านที่มีอัธยาศัยในการทำทานต้องเดินกันกว่า8กิโลเมตรฝ่าความหนาวไปบิณฑบาตเพียง3วันครั้งบางครั้งถึง7วันแต่ท่านก็อดทน3ปีในแดนพุทธภูมิท่านได้แวะนมัสการสังเวชนียสถานจนพบกับอาจารย์วงได้พูดคุยกันในเรื่องธรรมะและวิชาอาคมในที่สุดท่านก็บอกว่าท่านอยู่ในอัฟกานิสถานตอนยังไม่มีสงครามกลางเมืองอยู่กับพวกศาสนิกชนที่นั่นให้ตาไปแลกเปลี่ยนความรู้กันที่นั่นท่านจึงเดินทางผ่านช่องแคบไคเบอร์สู่อัฟกานิสถานจนพบพระอาจารย์วงและได้แลกเปลี่ยนความรู้กันพอสมควรจึงเดินทางผ่านช่องแคบไคเบอร์กลับอินเดียและเดินทางต่อไปที่ประเทศจีนตามเส้นทางสำคัญจากอินเดียด้วยท่านได้รู้จักพุทธศาสนิกชนชาวจีนท่านหนึ่งที่มีรกรากเดิมอยู่ปักกิ่งเขาบอกกับท่านว่าที่ซิมซัวเป็นภูเขาสูงเป็นที่อยู่ของอาจารย์ตันฮกเหลียงพระอาจารย์รูปนี้เชี่ยวชาญในการเดินลมปานรักษาโลกเพื่อกำหนดจิตใจการเข้าฌานชั้นสูงหากต้องการศึกษาต้องไปที่นั่นเหมือนถูกท้าทายหลวงปู่สุภาจึงได้ทุดงข้ามจีนไปจนถึงปักกิ่งได้ค้นหาซิมซัวจนพบและขึ้นไปหาอาจารย์ตันฮกเหลียงเพื่อขอเรียนวิชาลมปานท่านอาจารย์ตันฮกเหลียงได้เมตตาสอนให้ทั้งที่สังขารของท่านไม่สมบูรณ์นักพอจบหลักสูตรท่านอาจารย์ตันฮกเหลียงก็ถึงแก่กรรมรวมเวลาการเรียนได้3เดือนเต็มจากปักกิ่งท่านได้เดินทางรอนแรมไปจนถึงยุโรปได้ไปอยู่มหานครปารีสระยะหนึ่งและเดินทางข้ามไปฝั่งยุโรปตะวันออกหลายประเทศเป็นการหาประสบการณ์ในโลกใบใหม่ที่สมณะอย่างท่านต้องการจะเรียนรู้ท่านย้ำว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนธุดงควัตของท่านไม่เคยบกพร่องบิณฑบาตทานสัปปายะจนได้ไม่เคยละเว้นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะถือว่านั่นคือกฎระเบียบและหัวใจของพระธุดงจากยุโรปตะวันออกท่านกลับทางเส้นทางเดิมผ่านจีนผ่านอินเดียผ่านพม่าเข้าไทยทางภาคเหนือแล้วตัดเข้าสู่อีสานโดยข้ามจากเขตประเทศลาวเข้าสู่แดนไทยทางด้านอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาท่านได้ยินว่าในประเทศเวียดนามมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของเอเชียเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงมากหลวงปู่สุภาจึงทุดงเข้าไปเวียดนามไปเล่าเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจนสำเร็จพบพระอาจารย์ชื่อดังยุคอินโดจีนหลวงปู่สุภาท่านเป็นผู้ชอบเล่าเรียนศึกษาได้ยินว่าที่ใดมีพระอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมและวัดปฏิบัติดีท่านก็มักจะไปขอเล่าเรียนวิชาการรายนามของพระอาจารย์เท่าที่หลวงปู่สุภาจำได้ก็มีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่สุภาได้วิชาของแต่ละสำนักมาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นอันมากเป็นศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์และมีวิชาอาคมสาขาต่างๆเป็นอันมากแม้แต่เคยดันด้นไปขอเรียนวิชาปลอดสำเร็จจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแต่มีเหตุให้ไม่ได้เรียนโด
ดยหลวงพ่อปานได้ออกจากที่นัดหมายและเขียนบอกไว้ว่าอย่าตามไปเพราะกันดารและวาสนาที่เรียนนั้นไม่มีแม้แต่หลวงพ่อโอภาสีหลวงปู่สุภาก็เคยพบปะสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนวิชาความรู้มาแล้วอย่างโชคโชนไม่ว่าจะทุดงไปที่ใดในประเทศไทยหลวงปู่จะสร้างความเจริญไว้เสมอเช่นสร้างวัดสร้างศาลาการประเรียนสร้างสำนักสงฆ์สร้างเสนาสนะต่างๆในถิ่นทุรกันดารทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธุชนหลายครั้งหลายหนที่มีผู้คนศรัทธาเหนี่ยวรั้งให้ท่านหยุดธุดงมาปักหลักเป็นเจ้าอาวาสวัดให้พวกเขาเป็นที่พึ่งทางใจแต่หลวงปู่เปรียบเสมือนโคตึกที่เคยเที่ยวอยู่ในเถื่อนถ้ำเขาลำเนาไพรย่อมไม่ยินดีในการที่จะถูกกักขังไว้ในล้อมคอกอันคับแคบและอึดอัดท่านแบกกฎธุดงจากมาท่ามกลางน้ำตาอาลัยชีวิตของท่านคุ้นเคยกับเปลวแดดการจำวัดกลางดินฉันกลางทรายแสวงหาความวิเวกในป่าเจริญภาวนาหลีกเล้นจากผู้คนการที่จะต้องมานั่งจำเจมาคลุกคลีกับผู้คนย่อมไม่ถูกกับอัธยาศัยของท่านจึงไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานให้ท่านได้หยุดการออกตุดงแล้วแขวนกฎท่านเคยบอกว่าหากว่าสังขารของท่านยังอำนวยให้การเดินทุดงแล้วท่านจะไม่หยุดทุดงเป็นเด็ดขาดหลวงปู่สุภาจากบ้านเกิดไปตั้งแต่อายุ9ขวบและเป็นพุทธบุตรที่เดินทุดงตามป่าเขาลำเนาไพรมาตลอดเมื่อมีโอกาสจึงระลึกถึงบ้านเกิดที่อำเภอวาริชภูมิโดยปารภว่าบัดนี้ญาติของเราทั้งฝ่ายบิดาและมารดาไม่เคยได้พบเห็นเราในสภาพของพระภิกษุเพราะตั้งแต่บวชแล้วก็ออกตุดงมาโดยตลอดหากไม่กลับไปโปรดญาติโยมและเคารพอธิของโยมบิดามารดาแล้วก็จะผิดวิสัยบุตรอันมีกตัญญูกตเวทีท่านจึงยุติการทุดงลงชั่วคราวเพื่อเดินทางกับบ้านเกิดที่อำเภอวาริชภูมิเพื่อโปรดญาติโยมของท่านหลวงปู่สุภาอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินเมื่อหลวงปู่สุภาเป็นพ่อป่านั้นท่านวิเวกรอนแรมอยู่ในป่าดงดิบดำอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตของท่านต้องการจะแสวงวิเวกไม่ต้องการข้องแวะกับโลกภายนอกวันเวลาล่วงเลยไปท่านไม่ได้ยึดติดหรือต้องการจะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ล้าสมัยหรือถอยหลังกลับไปจากความเจริญแต่ในด้านการไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วหลวงปู่ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งซึ่งหากได้ติดตามประวัติหลวงปู่สุภาตั้งแต่ต้นจะพบว่าท่านอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างมอบกายถวายวิญญาณกันเลยทีเดียวขีปะขาวผู้ให้นิมิตมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุภาออกจากป่าเพื่อแสวงหาที่จำพรรษาในปุริมพรรษาที่กำลังจะมาถึงพอทุดงมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาด้านหลังวัดเกาะสีคิ้วคำว่าวัดเกาะคือมีน้ำกั้นเอาไว้จากโลกภายนอกการคมนาคมหากไม่ใช้ทางเรือก็ต้องข้ามโดยสะพานไม้ชั่วคราวที่ชาวบ้านนำเอาเสาไม้มาปักไว้เป็นโครงพาดด้วยไม้กระดานพออาศัยข้ามการเดินทางเข้าวัดจึงลำบากมากเมื่อชาวบ้านรอบวัดเกาะสีคิ้วได้พบกับหลวงปู่สุภาจึงนำพัตตาหารมาถวายและมรรคทายกวัดเกาะสีคิ้วจึงปรารภถึงความยากลำบากในการเข้าสู่วัดหลวงปู่ฟังแล้วเกิดความเมตตาจึงตามให้มรรคทายกนำไปดูสถานที่ก็เห็นว่าไม่เกินกำลังที่จะทำได้ตลอดจนหากจะทำสะพานถาวรแล้วจะทำให้ชาวบ้านกุจนวนที่อยู่ด้านหลังวัดออกไปได้อาศัยนำสินค้าออกมาขายคนภายนอกได้ซึ่งนอกจากจะได้เกื้อกูลพระพุทธศาสนาแล้วยังได้เกื้อกูลชาวบ้านให้ทำมาหากินได้สะดวกหลวงปู่สุภา
จึงรับปากปูนแต่ละถุงทรายแต่ละคิวหลวงปู่สุภาแลกมาด้วยความยากลำบากเพราะต้องหาของมงคลมาเป็นของขวัญแก่ญาติโยมทั้งวัตถุมงคลน้ำมนต์และการสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยหลวงปู่สุภาเป็นขวัญและกำลังใจของคนที่อยู่ใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงทุกวันนี้หากไปถามคนแถววัดเกาะสีคิ้วแล้วทุกคนยังรอให้ท่านกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาบ้างหลังจากการสร้างสะพานเสร็จหลวงปู่สุภาได้ทำการฉลองสะพานและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านแถบนั้นได้พบหลวงปู่สุภาตราบจนทุกวันนี้คืนหนึ่งขณะที่ท่านจำวัดอยู่ที่ที่ท่านได้ทำการก่อสร้างสะพานท่านก็ได้เกิดนิมิตประหลาดท่านนิมิตไปว่ามีชีปะขาวหน้าตามีบุญมีแสงสว่างออกจากตัวคล้ายมีแสงไฟกระจายอยู่ด้านหลังชีปะขาวมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าท่านแล้วกล่าวกับท่านว่าเมื่อสะพานเสร็จแล้วท่านพึงจะละทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งก่อนออกทุดงไปยังโคราชก่อนแล้วตัดทางออกไปบนราชธานีอย่าพึ่งรีบร้อนและลังเลเมื่อพักผ่อนอริยบทพอสมควรแล้วท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวเลยเส้นทางที่ชีปะขาวบอกคือข้ามจากอุบลราชธานีทางช่องเม็กสู่แขวงจำปาสักประเทศลาวเดินตามเส้นทางป่าที่เชื่อมจำปาสักกับเมืองปากเซด้วยเส้นทางที่วิเวกและสามารถหลีกพ้นการรบกวนของผู้คนที่อาจจะทำให้หลวงปู่ต้องพักช่วยชาวบ้านเป็นระยะระยะหมดโอกาสจะไปยังสถานที่ที่ต้องการจะไปได้หลวงปู่สุภาเดินทางพร้อมด้วยเครื่องบริขารทุดงตรงไปยังปากเซสอบถามเส้นทางไปยังเมืองเซโปนซึ่งได้ใช้เส้นทางป่าเหมือนที่มาจากนครจำปาสักผจญความยากลำบากและเพศภัยต่างๆตลอดเส้นทางเพราะตอนนั้นป่าแถบนั้นชุกชุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและพูดผีปีศาจจากเซโปนสอบถามเส้นทางไปยังเมืองวังเส้นทางช่วงนี้วิบากยิ่งแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่ย่อท้อเพราะมีขีปะขาวมานิมิตบอกเหตุอยู่เสมอตลอดทางขีปะขาวมาปรากฏในนิมิตอยู่เสมอว่าถ้ำจุงจิงคือสถานที่ที่ท่านจะต้องเดินทางไปให้ถึงไปให้ตลอดที่นั่นคือจุดหมายปลายทางหลวงปู่สภาจึงมีพลังใจและลุดหน้าเดินทางไปยังเมืองวังและเดินทางต่อไปยังเมืองอ่างคำอันป่าแถบนั้นยากที่จะมีผู้ใดบุกเข้าไปได้ชาวบ้านบอกชัดเจนว่าพระธุดงหลายตัวหลายรูปถามหาทางแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยและหลายคนห้ามหลวงปู่สุภาด้วยคำชาวบ้านง่ายๆว่าอย่าเอาร่างกายไปเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายและไข้ป่าตลอดจนพูดผีปีศาจเลยแม้พรานที่ว่าแก่วิชายังต้องตามไปเอาศพกลับมาเผาเพื่อส่งวิญญาณเมื่อไปพบสภาพศพดูทุเรศเป็นที่สุดจากเมืองวังไปยังเมืองอ่างคำหลวงปู่สุภาต้องผจญกับอาถรรพ์ต่างๆนานาประการหากแต่ได้วิชาที่เล่าเรียนมาแต่ต้นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและทุดงควัดอันบริสุทธิ์ของท่านแก้ไขสถานการณ์จนรอดออกจากป่าบรรลุถึงเมืองอัดปือแสนปางที่นั่นหลวงปู่สุภามิอาจหาเส้นทางที่จะเข้าไปยังจุดที่จะถึงถ้ำจุงจิงได้ที่สุดชีปะขาวต้องมานิมิตบอกท่านว่ามีคนพวกเดียวเท่านั้นที่จะพาหลวงปู่สุภาไปได้คือพวกข่าพวกข่าเป็นพวกพรานป่าที่ชำนาญไพรและชำนาญเส้นทางที่จะไปยังถ้ำจุงจิงหลวงปู่สุภาเดินทางมาจนถึงบ้านหนองไก่โหงอันเป็นชุมชนของชาวข่าที่น้อยคนนักจะมาถึงได้พวกข่าพบหลวงปู่สุภาแล้วรู้สึกแปลกใจถามว่ารอดชีวิตจากป่าดงดิบดงดำได้อย่างไรหลวงปู่สุภาจึงบอกวัตถุประสงค์ที่ไปยังถ้ำจุงจิงแก่ชาวข่าเมื่อได้ยินดังนั้นช
าวขาก็บอกกับท่านว่าถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำอาถรรพ์ไม่มีใครอยู่ได้แม้แต่เขียดเข้าใกล้ก็ถูกอาถรรพ์เล่นงานเอาจนตายหรือเขียดตายแต่หากว่าท่านจะไปก็จะนำทางให้จะนำทางขึ้นไปที่ปากถ้ำเท่านั้นหลังจากนั้นให้หลวงปู่ให้ค่าจ้างเขาด้วยหน่อไม้ทองคำหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพวกข่าว่าเราเป็นพระธุดงค์ไม่มีทองคำหรือหน่อไม้ทองคำแต่ประการใดที่จะให้เป็นค่าแรงบอกทางด้วยปากเปล่าก็ได้จะเดินไปเองพวกข้าจึงบอกกับหลวงปู่สุภาว่าสะพานที่ทอดข้ามจากหนองไก่หูไปยังเส้นทางเขาจุงจิงมีต้นไม้สีทองอุไรขึ้นอยู่มากมายหากมีวิชาอาคมเด็ดยอดให้ขาดลงมาทันทีที่ขาดใส่มือก็จะกลายสภาพเป็นหน่อทองคำทันทีขอหน่อนั้นให้พวกกับผมจะได้รอจนท่านกลับมาหลวงปู่สุภาจึงรับปากเขาจุงจิงนั้นเป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างพระราชนาจักรราวกับดินแดนของเวียดนามหลวงปู่สุภาจึงข้ามสะพานไปอีกฟากหนึ่งจึงพบต้นไม้ที่ชาวขาบอกให้ฟังความจริงนั้นหลวงปู่สุภาเล่าว่าไม่ใช่ต้นไม้ต้นไร่อะไรหรอกเป็นหน่องอกจากดินสูงคืบหนึ่งบ้าง1ศอกบ้าง2ศอกบ้างมีสีเหลืองเหมือนทองเวลาต้องแสงแดดจะเปล่งประกายงดงามจับตายิ่งนักพวกข้าต้องการมากทีเดียวเมื่อเดินผ่านเข้าไปท่านได้ระลึกอยู่2อย่างคือประการแรกได้รับปากกับชาวข่าไว้แล้วเรื่องให้หน่อไม้ทองเป็นรางวัลประการที่2การจะหักหน่อทองคำเป็นอาบัติทุดงควัตจะขาดและจะเกิดอันตรายจะต้องรักษา2อย่างนี้ไว้ในเวลาเดียวกันหลวงปู่สุภาเล่าว่าเพ่งมองดูด้วยจิตอันเป็นอุเบกขาไม่มีความโลภอยากได้เมื่อจิตเป็นเอกคตาแล้วจึงนึกอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าขอเทพยดาอารักษ์ที่รักษาสถานที่นี้อยู่ด้วยอาตมาเดินทางมาด้วยนิมิตจิตต้องการเพียงเล่าเรียนศึกษาแสวงหานิพพานแต่ได้รับปากชาวบ้านว่าจะให้หน่อไม้ทองหากไม่มีของให้พวกเขาทุดงควัตของอาตมาก็จะพ้องและเกิดอันตรายขอเทพยดาได้เมตตาให้หน่อทองแก่อาตมาด้วยเถิดทันใดนั้นก็มีเสียงสู่ซ่าต้นไม้ทองคำก็สั่นไหวไปมาและหลายต้นโน้มยอดเข้ามาทางที่ท่านเดินไปและหักกระเด็นออกมาเรี่ยรายอยู่กับพื้นเป็นจำนวนมากโดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงเด็ดหรือทำการอย่างใดให้ต้องอาบัติและเมื่อยอดตกหักถึงพื้นก็กลายเป็นหน่อทองคำจริงๆเหมือนที่พวกข้าเล่าให้ฟังเมื่อเห็นว่าได้หน่อทองคำพอสมควรแล้วหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพวกชาวข่าว่าบัดนี้เราได้หน่อทองคำแล้วขอให้พากันเก็บไปแต่ต้องนำท่านไปส่งถ้ำจุงจิงก่อนหาไม่แล้วอาจไม่ได้ทองเพราะเป็นจิตอธิษฐานของท่านเองพวกข้าจึงตามท่านไปเก็บหน่อทองและช่วยกันนำหลวงปู่สุภาไปส่งยังถ้ำจุงจิงและลากลับไปหมู่บ้านของเขาหลวงปู่สุภาปรากฏอยู่ทางขึ้นถ้ำเคบะขาวก็มานิมิตอีกคราวนี้มาบอกชัดเจนเลยว่าบนถ้ำจุงจิงมีพระอรหันต์หลายรูปแต่ละรูปเจริญอิทธิบาท4ประการดำรงสังขารมานับเป็นพันปีและจะดำรงต่อไปจนกว่าจะพบพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้และเมื่อได้รับฟังพระธรรมจากท่านพระศรีอริยเมตไตรแล้วจึงจะละสังขารไปท่านจะได้พบด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละ